การออกกำลังกายของกีฬาภูมิปัญญาไทยเริ่มต้นด้วยไหว้ครูท่าทางของการไหว้ครูถ้าเทียบกับการเริ่มต้นคือการอบอุ่นร่างกายอย่างสมบูรณ์แบบนี้เองเริ่มจากพนมมือขึ้นแล้วก็จบแล้วก็กราบลงในลักษณะของมือซ้ายลงก่อนแล้วก็ขวาตามลักษณะของการพร้อมระมัดระวังแล้วก็การทรงตัวที่ดีแล้วก็ปลอดภัยการกราบก็กราบ3ครั้งสิ่งที่นักกีฬาลำลึกนึกถึงก็คือนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงครูบาอาจารย์ที่สอนมาแผ่นดินไทยหมายถึงความเป็นชาติกอบพระแม่ธรณีหมายถึงความเป็นชาติซึ่งบ่งบอกถึงความกตัญญูรู้คุณด้วยดวงใจเทิดไว้แด่องค์พระมหาราชาในอดีตนั้นบรรพบุรุษของเรารักษาชาติก็ต้องเตรียมที่จะฝึกซ้อมการต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อป้องกันชาติพระเจ้าแผ่นดินมักจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการฝึกซ้อมดังนั้นการทำความเคารพของทหารหานก็คือท่าของถวายบังคมในมวยไทยก็ครบแล้วนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยการเริ่มต้นท่าของการไหว้ครูนี้แล้วก็ขยับขึ้นมาจากท่าเบาๆตั้งเข่าขวาทำท่าสอดสร้อยการเคลื่อนไหวก็ทำเป็น6จังหวะโดยท่านอาจารย์ดร.สิริชัยชาญฟักจำโรนอดีตอธิบดีกรมศิลปากรก็บอกว่าจังหวะของดนตรีที่เอามาใส่ในท่าของการไหว้ครูก็แบ่งเป็น6จังหวะดังนั้นนักกีฬาก็จะนับ1ถึง6เริ่มต้นจากท่า1 2 3 4 5 6แล้วก็เปลี่ยน1 2 3 4 5 6แล้วก็เปลี่ยนในจังหวะจะเห็นได้อย่างชัดเจนลุกขึ้นยืนทรงตัวสอดสร้อยจะเห็นว่าคนที่จะเล่นกีฬาได้ดีต้องมีการทรงตัวที่ดีกีฬาภูมิปัญญาไทยจากท่ามวยไทยทรงตัวมาเป็นอันดับแรกแล้วจากนั้นก็จะหมุนไป4ทิศทางหมายถึงอะไรครับหมายถึงคุณความดี4ประการเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาแต่ภูมิปัญญาที่อยู่ในท่าของการไหว้ครูเนี่ยพรมสีหน้าคุณความดี4ประการนี้ครูบาอาจารย์ได้ให้ความหมายไว้อย่างลึกซึ้งท่านบอกว่าขณะที่นักกีฬากำลังไหว้ครูอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าพ่อแม่อยู่ทิศไหนครูบาอาจารย์อยู่ทิศไหนแต่เขาได้หมุนไป360องศาเนี่ยลูกจะได้กราบพ่อแม่ศิษย์จะได้เคารพครูอีกชั้นหนึ่งของภูมิปัญญาของการไหว้ครูเนี่ยขณะที่หมุนไปนั้นครูก็บอกว่าดูไปด้วยนะลูกอันตรายอยู่ที่ไหนศัตรูซุกซ่อนอยู่ที่ใดนี่คือความหมายไม่ใช่แค่การอบอุ่นร่างกายไม่ใช่ท่าขึ้นอําสวยๆไม่ใช่การเคลื่อนไหวได้ทุกส่วนแต่ประกอบด้วยความหมายแล้วก็ระมัดระวังพร้อมกันนั้นก็มองดูซึ่งกลางเหลียวหลังแล้วก็ตัดไม้ข่มนามขยับกระทืบเท้า3ครั้งทดสอบพลังกล้ามเนื้อขาแขนว่าพร้อมไหมแต่พร้อมกันก็เป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้ไปด้วยในตัวจากนั้นก็เหยาะย่างเขาเรียกว่าย่างสามขุมคือการเคลื่อนที่ที่มีจุดเป็นสามเหลี่ยมพร้อมที่จะลุกพร้อมวันนั้นก็สามารถดูไปด้วยว่าสนามตรงนี้ตรงไหนสูงตรงไหนต่ำ